ด้วยครับเพลงประกอบหนังยอดเยี่ยมครับผมซื้อที่ไหนบ้างครับพี่ตัวได้เข้าที่ส่วนของเพลงครับคุณเรามีรัชวินอินทรพงศ์ทะเบียนกันได้นะครับครับเราก็เป็นทีมกันอยู่แล้วนะครับพี่ผมมีจั๊กมีบ้านธนกิจนะครับที่แต่งเพลงกันเป็นประจำนะครับถ้าเป็นของผู้ที่กับผมก็เป็นของการที่ที่เป็นแบบว่าแสดงหรืออะไรเงี้ยครับอย่างแอบรักออนไลน์ที่เราก็ได้แต่งเพลงคนที่คนนี้ยังไงใครที่พร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญได้เลยนะครับคาดหวังว่าจะได้ไหมครับวันนี้งานของเราโดนไปแล้วคาดหวังไหมลุ้นกันไปครับลุ้นกันไปครับตื่นเต้นขนาดไหนครับวันนี้ตื่นเต้นแบบใจสั่นนิดนึงไงครับปกติไม่ค่อยเห็นพี่ปีเตอร์แบบว่ามาร่วมงานอะไรอย่างงี้สักเท่าไหร่เนาะผ่านมาใช่ครับก็คือตอนนี้นี่ก็ออกไปถ่ายรายการกันอยู่ครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็คือขี่มอเตอร์ไซค์รีเสิร์ชข้อมูลกันเยอะมากครับไม่ค่อยได้ว่างออกงานสักเท่าไหร่ครับถ่ายรายการอะไรอยู่ซุ่มซึ่งทำรายการนี่แหละครับรายการอะไรครับเดี๋ยวจะได้ดูประมาณสักอีกไม่กี่เดือนนี่ครับอีกไม่กี่เดือนครับเป็นรายการท่องเที่ยวหรือไงเป็นรายการท่องเที่ยวครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มีพิธีกร4คนครับแล้วก็นำเสนอในมุมมองของคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับซึ่งสังคมมอเตอร์ไซค์ไบเกอร์คอมมูนิตี้เป็นสังคมที่กำลังเติบโตเร็วที่สุดในประเทศของเราเนี่ยครับก็เลยยกขึ้นมาทำเป็นรายการในเมื่อเป็นไบเกอร์เองด้วยครับซุ่มทำเพลงกับพี่จั๊กอีกด้วยป่ะครับก็ซุ่มทำเพลงบ่อยๆถ้าซุ่มมันก็ต้องไม่บอกครับมีทำอยู่ไหมเพลงครับก็มีครับมีทำเรื่อยๆครับผมกับจั๊กนี่ก็แต่งเพลงสต็อกกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วจะมีแล้วแต่โอกาสก็ตอนนี้กำลังคิดอยู่ครับว่าอาจจะมีโครงการนะครับเพราะว่ามันก็ใกล้จะ20ปีแล้วเนาะ20ปีของอะไรฮะ20ปีปีเตอร์หรือว่าไงครับ20ถ้ารวมแล้วจะหลาย10นะ20ปีอะไรที่ว่าอยากจะมี20ปีผมครับก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าผมจะจัดคอนเสิร์ต20ปีนี่ก็คงจะต้องเริ่มปล่อยเพลงอะไรบ้างครับอย่างตอนนี้แผนของเพลงเองได้ไปสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะแพลนอะไรนะครับแพลนทำเพลงจริงๆตอนนี้ก็ได้คุยกันนิดหน่อยครับยังไม่เฉลยแต่ที่หายไปนี่ไม่ได้ว่าทิ้งวงการทิ้งอะไรไม่ครับเตรียมโครงการกันไว้เยอะมากครับแล้วก็ตอนนี้นี่คืออันที่บอกได้นะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับไอรายการไบเกอร์ที่ผมกำลังทำอยู่นะครับชื่อ Ride With Me ก็ทำกันอยู่อันนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังจะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแต่งเพลงประกอบละครเองไม่ใช่ครับรายการเนี่ยครับรายการนี้ออกช่องยังไม่บอกครับกลับมาดีทางด้านเพลงแล้วก็มาทุ่มบันลังมันก็จริงๆก็คือสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขณะนี้ประตูจะต้องบอกว่าผมเนี่ยประกอบมอเตอร์ไซค์กันแรกตั้งแต่14นะครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาต่อเนื่องนะครับเป็นอะไรที่อยากจะทำมาตั้งนานนะที่จะทำกับจั๊กได้ในที่ด้านแล้วโดยขึ้นแต่เรื่องขึ้นชั้น8ได้เลยนะครับข้าวอย่างเงี้ยครับอีกช่วงทุกงานของเรากำลังจะเริ่มนะครับท่านที่มีแต่ที่ด้านแล้วทำการก็เปลี่ยนเป็นชั้น8ได้เลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มถ่ายกันแล้วแล้วก็อีกไม่ช้าไม่นานก็จะได้ดูกันออนไลน์แล้วนะครับพี่ไม่ได้ถามถึงเรื่องทางเรื่องครอบครัวนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะได้กลับไปบ้านจริงเลยเหรอจริงเลยได้เห็นว่าได้เข้าไปบ้านแล้วเข้าบ้านอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับได้เข้าไปเจอลูกหรือว่ายังไงก็เจอครับเจอแต่ว่าอย่างที่ว่าครับก็เข้าไปบ่อยแค่ไหนครับก็ไม่ถึงกับบ่อยมากครับจริงๆจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องระหว่าง2คนนะครับที่มันก็จะว่าไปแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็มีเหตุผลนั่นแหละครับมันก็มีที่มาที่ไปซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันไม่สมควรที่จะพูดให้กับทุกคนได้ฟังอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะคุยกันเองกันแหละตอนนี้เข้าไปทำอะไรไปทำธุระไปเอาของหรือไปหาลูกหรือยังไงครับที่ไปก็จริงๆแล้วอันดับแรกก็ต้องไปหาลูกอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้เจอทุกครั้งนะตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยยังคะเห็นบอกว่าตอนนั้นจะแบบสิ้นเดือนแล้วใช่ครับแต่พอดีตอนนั้นคืออันนี้คือที่ผมถ่ายด้วยคืออันนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรครับเป็นเรื่องของกฎหมายไม่ใช่แบบว่าคือผมสัญชาติเดนมาร์กแล้วผมจะให้แม่เนี่ยครับมาทำในเรื่องของสัญชาติไทยอะไรเงี้ยครับซึ่งจะต้องมีคุณแม่อยู่ครับที่ผมรอตอนนั้นแต่ว่าคุณแม่ลางานไม่ได้เพราะว่าการมีไทยตอนนั้นเที่ยวบินเขาเต็มไปหมดนะครับลางานไม่ได้ที่บ้านเนี่ยครับสัญชาติที่ตอนนี้ตัดสินใจสัญชาติให้น้องหรือว่าไงครับก็ด้วยอะไรนะครับตอนนี้ตัดสินใจคือความสัมพันธ์คือจะยังคือตอนนี้เนี่ยครับมันยังไม่ได้คุยตรงนี้มันคุยไม่จบสักทีครับตรงนี้มันจะอะไรยังไงกันบ้างครับแต่ว่าก็ยอมรับว่ายังไงมันก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วมันก็มีการเสียดสีกันบ้างนะจริงๆตอนนี้มันยังติดเรื่องอะไรอยู่ครับทำไมถึงแบบไม่ตัดสินใจที่จะแบบอันนี้เดี๋ยวผมขอคุยให้สรุปให้ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าไม่อยากพูดอะไรที่จะเข้าใจกันผิดได้อย่างเงี้ยครับเพราะเดี๋ยวจะยิ่งไปกันใหญ่ตอนนี้ก็
ตอนนี้ก็พูดแบบนี้ก็ไปทางนู้นพูดแบบนั้นก็ไปทางนี้อะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็โยงกันไปโยงกันมาอยู่หลายอย่างพี่ตาที่ว่ารอคุณแม่เรื่องสัญชาตินี่คือยังไงครับทำอะไรเอามายกตัวผมนะครับตัวผมสัญชาติเดนมาร์กครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเกี่ยวกับว่าประตูด้านบนชั้น8เราเปิดแล้วนะครับตอนนี้เขาจะเกี่ยวกับว่าพี่เขียนครับคือว่าทำได้แล้วไทยซึ่งต้องมีคนแม่อยู่ก็แค่นี้แหละครับแล้วทำส่วนตัวแล้วส่วนลูกด้วยเกี่ยวไหมครับลูกประตูขึ้นลงประตูอยู่ฝั่งนี้แต่ยืนยันใช่ไหมคะว่ายังไงครอบครัวคือไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วยืนยันอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวคุยกันก่อนครับเราผู้ใหญ่มาคุยครับเราไม่เรามาคุยที่ว่าไม่ใช่คุยเองอยู่แล้วค่ะคุยเองอยู่แล้วเห็นล่าสุดคุณปู่คุณย่าก็ไปหาหลานด้วยใช่ครับไม่ครับก็ทางหลานไปหาคุณพ่อผมครับเขามีถ่ายภาพด้วยกันรวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทราบใช่ไหมคะเราได้ไปด้วยไหมคะวันนั้นวันนั้นไม่ได้ไปครับผมเข้าไปท่านก่อนนั้นอยู่แล้วค่ะจริงพ่อแม่แบบเป็นตัวเชื่อมหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะกับครอบครัวตอนนี้มันก็คือจริงๆแล้วเวลาสองคนเขาแต่งงานกันมันก็มีสองครอบครัวที่มารวมกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่เกี่ยวก็ไม่ได้แต่จะบอกว่าเป็นคนหลักได้เลยใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้ครับไปทางด้านหน้าเรามองว่ามันเหมือนคาราคาซังค่อนข้างนานไม่จบสักทีเลยอะไรอย่างนี้ความรู้สึกของคนเป็นแม่ด้วยแบบทางคุณพลอยนี่มันยาวนานขึ้นไปแล้วผมว่าการที่จะมีลูกนะครับมันรู้สึกขบวนนะครับมันเป็นเรื่องที่มันก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันก็ละเอียดอ่อนนะครับการที่จะมีลูกนะครับขอความกรุณาครับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนด้วยนะครับค่ะอย่างล่าสุดเคยพอที่คุณพลอยเขาเคยเอาแบบว่าเหมือนตรวจดีเอ็นเอลูกชายคนเล็กไปยืนยันว่าเป็นลูกของพี่ปีเตอร์จริงเออจะพูดอะไรอยู่แล้วนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวทำไมค่ะเขาบอกว่าเหมือนแบบปีเตอร์มองว่าไม่ใช่ลูกตัวเองอะไรอย่างนี้เรียกเลยครับเราเรียกแล้วฮะเดี๋ยวฝากข่าวแล้วกันนะครับ